ผมก็จะพามาดูวิดีโอของฟาร์ม25นะครับผมถามว่าเป็นวิดีโอแรกไหมมันก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเขาโชว์ให้เห็นว่าในฟาร์ม25เนี่ยมันมีอะไรบ้างดีเราไปดูวิดีโอกันได้เลยครับผมเผื่อบางคนจะยังไม่ได้ดูไงว่าฟาร์ม25มีอะไรบ้างอ่ะผมจะพาไปดูในวิดีโอแดเปิดมาหน้าปกก็จะเป็นรูปน้องวัวนะผมอ๋อนะปกก็จะเป็นรูปน้องวัวอยู่นะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะผม Rated E for everyone น้องหมูน้องหมูน้อยมีวัวน้อยด้วยนะโอ้โหพายุว้ายมีพายุเลยว้าวนี่เก็บเกี่ยวอะไรแค่รอดหรอซูเปอร์บีททำไมดังต้องขออภัยฝนตกแล้วดูสังเกตว่าข้างล่างนี้มีเกาะตามรถยนต์ด้วยนะครับนี่ฝนตกเป็นเม็ดใสๆด้วยนะเป็นเม็ดน้ำเลยนะครับนี่ครับหยุดครับเกี่ยวต่อไม่ได้ครับต้องหยุดครับผมฝนตกแล้วต้องหยุดครับเอ้าเร็วๆๆรีบขับรถไปเลยโอ้ยพายุเข้าแล้วโอ้ยฝนตกหนักเป็นลำโอ้ยโอ้ยพายุทอร์นาโดนี่รีบมาโอ้ย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 ฝนตกหนักพายุทอร์นาโดเข้าแล้วโอ้โหโอ้บ้านเมืองโอ้พายุเข้าต้นไม้โอ้โหโดนต้นไม้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันจะมีอย่างนี้จริงๆนะครับในเกมฟาร์มเนี่ยโอ้โหหนักมากโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมโอ้โหโดนดูดเข้าไปรถของเราต้องถอยครับรถของเราต้องถอยครับโอ้โหต้นไม้ป่าไม้โอ้โหเสียหายหมดข้าวตายต้นไม้หักข้าวตายต้นไม้หักโอ้ต้องทำใหม่โอ้พระเจ้าช่วยโอ้ว้าวโอ้ผมต้องยกใหม่เลยเนี่ยโอ้ยังต้องทำใหม่หมดนะครับเอาเกี่ยวต่อครับผมฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับนะอย่าไปเครียดนะครับผมนี่ครับยกขึ้นครับผมยกขึ้นเทหูนี่ข้าวดำนะครับผมว้าวเบ๊วันที่12พฤศจิกาเตรียมเล่นได้เลยจบไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเผื่อใครยังไม่ดูเทรลเลอร์แรกเดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้เทรลเลอร์แรกนะครับผมเป็นวิดีโอเปิดตัวเกมนะครับนำเสนอว่าเกมมีอะไรในเกมนี้บ้างนะครับผมเผื่อคนยังไม่ได้ดูไงเฮ้เจอ All around the world farmers know farming is an art Like life, อันนี้เป็นเทรลเลอร์แรกเลยนะผมเยอะ And it can be surprising too โอ้ยได้ยินเสียงควายควายร้องอร่อยนะไปไหนอ่ะควายร้องอ่อนนะไอ้น้องควายอุ้ยไม่ใช่พี่ควายร้องอ่อนอุ้ยรถดำนา3คัน4คันมีคนดำนาด้วยได้เอ๊ลุยน้ำครับเอ๊เยอะเจ๊บเด้เสียงรถดำนานะผมเด้เซลฟี่สักหน่อยไม่เคยเห็นรถดำดอดอเป็นของใหม่นะผมโอ้ฝนตกหนักมากนี่คือพายุที่เขาแบบว่านำเสนอในเทรลเลอร์แรกแล้วก็เป็นพายุในเกมที่เราพาชมเมื่อกี้นะครับนี่ฟ้าลังคนสวยงามนี่เห็นไหมเราก็มาไถต่อเห็นไหมสูบน้ำนะครับนี่น้ำเข้านาเห็นไหมครับเจ้าขับไม่บากชมวิวเต๋อเข้าโตแล้วนาดำนะผมเจ้าเจ็บนี่โรยข้าวไปเห็นไหมเฮ้ยเจ้าเต๋ออันนี้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวข้าวใช่ไหมก็จะเป็นวิวภูเขานะผมเต๋อยังไม่จบนี่ข้าวเม็ดข้าวเขาดูเม็ดข้าวเขาดิเม็ดข้าวเขามนสวยดีมากเลยอ่ะส
วยกว่าบ้านเราอีก Hey, this is pretty good. Yeah, it's pretty darn good. เอ้ยไก่ตัวนี้มันน่ากินดีว่ะเรามีข้าวแล้วไม่มีไก่เอ๊ะไก่ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะไก่มึงจะหันขวาทำไมเนี่ยฮะมึงจะหันซ้ายทำไมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเมื่อกี้กันดีกว่านะครับก็เป็นช่องเกมฟาร์มนะครับนี่ครับก็เขาเพิ่งปล่อยวิดีโอที่เป็นการนำเสนอนะครับตั้งแต่วิดีโอนี้มานะครับตั้งแต่1เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นวิดีโอนี้มาเป็นวิดีโอนี้มันก็ไม่ใช่วิดีโอทางการก็เป็นวิดีโอที่เป็นคนนำเสนอเองนะว่ามีอะไรนะครับซึ่งผมว่าทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้โอเค planted with a regular seed แล้วก็มีคลิปUSA map which we learned คนเอาคลิปไปลงนะครับนี่ครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ครับเสียงก็สมจริงกว่าเกมฟาร์ม22นิดนึงแต่ก็ไม่นิดนะก็เยอะอยู่นะดูยงดูหญ้าหญ้าดูน่าสนใจขึ้นนะครับนี่ในการยกก็มีรถโยกด้วยนะครับดูการยกของเขานะมีรถโยกด้วยนะครับดูนะเนี่ยนะฟาร์ม25ฟาร์ม22ไม่โยกนะครับถ้ายกของเบาๆแบบนี้แต่ฟาร์ม25มีการโยกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมจริงก็วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอล่าสุดที่เขาปล่อยมานะครับก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือพายุนะครับผมอันนี้เป็นวัวน้อยนะครับวัวน้อยเป็นรถเกี่ยวเกี่ยวอะไรเหมือนรถเก็บเกี่ยวหญ้าอะไรประมาณนั้นอ่ะเด้ฝนตกดูสังเกตดูเม็ดฝนครับดูสังเกตดูเม็ดฝนมันจะกระแทกพื้นแป๊ก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 ซึ่งฟาร์ม22ไม่มีนะครับเนี่ยดูเป็นสายเลยนะครับเนี่ยฝนเป็นสายเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฝนเป็นเส้นอย่างนี้เลยเห็นไหมเกาะกระจกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอย่างดีเลยเนี่ยนี่ครับโอ้โหดีมากเลยแบบนี้ที่ปัดน้ำฝนนี่หนูครับดูภูเขาดิอันนี้คือเป็นแมปหลักนะเป็นแมปหลักแต่อย่าลืมว่ามันจะมีม็อดตามมาเรื่อยๆนะครับผมดูดิโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วเสียงไอ้นั่นมึงทำอะไรวะเนี่ยแม็กโอ้โหอันนี้ฝนตกแล้วต้องหยุดครับผมฝนตกต้องหยุดนะครับนี่ครับนี่ครับดูดิเป็นเส้นเลยนะผู้ชมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนี่ครับพายุเข้านะฝนเริ่มตกลงมาแล้วจากนั้นก็พายุเข้านะครับดูดิพายุทอร์นาโดเลยผู้ชมดูว่ะอุ้ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ในเกมจริงๆเราเจอพายุอย่างนี้เราจะทำยังไงวะผมคนแรกที่จะเดินเข้าไปนะครับผมคนแรกเลยที่ผมจะเดินเข้าไปเนี่ยดูว่าผมจะเจอพายุแบบนี้มากเลยอ่ะดูดิผมคนแรกเลยแหละที่จะเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหดูดิดูมันหมุนดิดูมันดูดพวกเศษฝุ่นเศษอะไรไปหมดเลยนะดูดิดูเสาไฟดูอะไรดิโอ้โหโคตรสวยอ่ะโอ้โหดูดิเป็นพายุทอร์นาโดเลยนะผมดูดิโอ้โดนดูดไปแล้วนี่ครับจากนั้นก็จอดำนะผมแล้วทีนี้ก็สังเกตได้ว่าจะหักหมดเลยนะพวกที่โดนพายุดูพวกยงพวกหญ้าดิตายหมดนะครับผมต้นไม้หักหมดนะครับดูดิพื้นที่เราปลูกไว้ก็เรียบร้อยหมดนะครับผมโอ้โหดูดิต้นไม้หักหมดเลยนะครับเอ้ยมีต้นไม้หักด้วยนี่ไม่ใช่ม็อดนะครับเกิดจากพายุนะครับผมปกติมันจะเป็นม็อดนะครับแบบนี้โอ้นี่ครับต้นไถนิวรอนดูสังเกตเม็ดฝนคุณผู้ชมเม็ดน้ำเนี่ยเห็นไหมเกาะตามรถเนี่ยอุ้ยดีจัดเลยอ่ะเนี่ยเม็ดน้ำก่อตามรถอ่ะนี่ครับขับใหม่ครับวันนี้ฟางนะครับยกฟางไปให้วัวนี่ครับเทฟ้าลังฝนสวยงามเสมอนะครับโอ้โหอันนี้คือภาพในเกมจริงๆนะครับผมซึ่งเราจะได้เล่นในวันที่ส
17เนาะใช่ไหม12นี่มีแพะด้วยนะครับนี่ครับ12พฤศจิกายนนะครับผมก็เดือนนี้เดือนไหนละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนอีก3เดือนนะอีกตั้ง3เดือนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอีก3เดือนเจอกันนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเป็นเดือนอันนี้มีคนอ๋อพี่แกเล่นให้ดูเดี๋ยวแวะดูคลิปพี่แกก็ได้เอ้ยทำไมเขาได้เล่นก่อนเพื่อนเลยอ่ะอันนี้วิดีโอที่เล่นจริงๆเลยนะครับเนี่ยDie Spiegelung bekommt man eben und das gibt einfach auch ein schönes realistisches Gefühl. อันนี้วิดีโอที่เล่นเกมฟาร์มจริงๆเลยนะเนี่ย Genau, also wenn man sich อ๋อ PVU sagen wir switchen direkt weiter zum nächsten Fahrzeug. Warte mal, ภาพสวยจังวะ Was ihr da noch so vorbereitet habt. เฮ้ยรถดำนารถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวที่ den John Deere S 7900 der ist vor allem deswegen interessant weil wir uns natürlich auch das ไหนดูรถเกี่ยวข้าวดิสมจริงขนาดไหนวะsehen wir haben hier den long grain rice also den trocken reis die eine นี่ผมดูวิดีโอเขานะ und ich kann die Bahn einfach abfahren und es passiert von alleine ich kann auch zum Beispiel Tomaten reinmachen ตีฟาร์มจะเป็นแบบนี้นุ่มนวลกว่าภาคฟาร์ม22นะ wichtig ist an dieser Stelle allerdings noch mal zu betonen dass man ดูภายในดิ genau auch das ist noch mal ein wichtiger Punkt so für alle Landwirtschaftssimulator-Spieler da draußen man hat ja nicht nur auf den Standard คือเสียงแม็กเสียงแม็กมันอะไรโอ้โหKarten verfügbar, sondern auch auf den Mod-Karten. Das heißt, die Mod-Karten können im Prinzip also in der Theorie die skurrilsten Feldformen haben. Es wird. Ne, ผมอยากดูรถอันอื่นอ่ะรถอันนี้นี่ไงที่อยู่ในโฆษณานี่ไง genau sehr schön wie dann der geerntete Spinat.Übergeladen wird über dieses Förderband. Sorry, natürlich überall auch so ein bisschen diese Lichteffekte, die Stimmung, die einfach jetzt so mit. Bevor es eigentlich fertig gereift ist. Gerade in Amerika, wo extrem viele Hektar abgearbeitet werden, ist eben eine praktische Funktion. Dann von über 18 Metern. Und es macht auch richtig Spaß, mit der hier mal abzufahren das Feld und auch hier natürlich einfach mal.Das GPS anzuschalten GPS. und die perfekten Linien zu fahren. Das ist ja so ein Fahren 22, nicht wahr? Und die Wurr neu, die Wurr neu, da. Nicht so sieht, aber deswegen nochmal die Frage, also grundsätzlich sieht man das schon auf allen Feldern. Ui, nee, สังเกตว่าดินจะยุบนะครับ ich meine, das ergibt ja auch...สังเกตว่าดินมันจะยุบนะเห็นไหมเวลาไถอ่ะ dass wir auf dem Feldweg auch Tracks hinterlassen สังเกตไหม es kommt so ein bisschen auf Stelle an trotzdem muss ich hier auch nochmal darauf verweisen dass das Footage noch nicht เดี๋ยวดูสังเกตว่าดินมันจะยุบนะครับผมVerformung dargestellt. เนี่ยเห็นไหม es gab zwar auf der FarmCon gab so ein Screenshot aber so richtig erklärt wie das jetzt ดินยุบนะครับUnd wichtig ist dabei zu sehen, wenn wir die einfach mal ein paar Kurven gehen oder ein paar Kreise machen, dass wir im Endeffekt, wenn wir durch die Ground Deformation durchfahren, dann haben wir die Ground Deformation durchfahren. Auch ein Widerstand haben, also im Endeffekt auch ein Output, man sieht die Reifen bewegen sich, die Physis ist da und dadurch, dass halt jede Stelle im Spiel einzeln berechnet wird, jedes Feld, kann man das auch gleich nochmal zeigen, wenn man eben den Seeder dann noch anmacht.เป็นรอยยุบลงไปจริงๆเลยเนี่ยอย่างดีเลยเนี่ยดีกรอนดีฟอร์เมชั่นเอนเฟิร์นและนี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงได้เนี่ยเป็นรอยล้ออย่างดีเลยแล้วก็ยุบลงไปจริงๆเลยนะครับผมอยากเห็นตอนดินมันอัดล้อ zum Beispiel nicht sichtbar ist es jetzt einfach ausgeschaltet worden auch sagen bei dem อยากเห็นตอนดินมันอัดล้อมากเลยแต่พอไถไปก็จะหายเลยนะครับพวกรอยพวกอะไรเนี่ยพอถ่ายปุ๊บก็จะหายเป็นปกตินะครับโอเคยุบก็สมจริงแล้วเฮ้ยอันนี้ยกหัวได้ด้วยอันนี้มีวัวน้อยด้วยนะครับวัวน้อยลูกวัวนั่นแหละผมเรียกวัวน้อยไงมีวัวน้อยด้วยสารักขึ้นไปเลยดูดิตัวเล็กๆเองอ่ะโอ้โหแล้วทำน่ารักมากเลยนะโอ้วัวน้อยครับวัวน้อยzeigen aber auch die Twister นี่จะเป็นข้าวนะข้าวสวยมากเอ้ยเกี่ยวข้าวเขียวก็ได้เหรอเกี่ยวข้าวเขียวก็ได้นะครับ das zeigt schon an dass eventuell das Wetter ไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยพายุนี่พายุ
นี่เราเล่นหรือเวลาฝนตกเราจะเจอพายุแบบนี้นะครับนี่เขาจะพรีวิวพายุให้ดูนี่อันนี้เพิ่งดูครั้งแรกนะเนี่ยไหนพายุไหนพายุนี่ฝนเริ่มแรงแล้วนะครับพอฝนเริ่มแรงปุ๊บพายุจะเริ่มเข้านู่นครับพายุมาแล้วครับนู่นครับพายุมาแล้วครับนู่นครับโอ้โหเราจะเจออย่างนี้เลยนะครับAlso das ist der Twister, den wir jetzt sehen. Ich habe gerade so ein bisschen die Zeit noch hochgeschalten. Also die normale Geschwindigkeit von Twister ist natürlich realistisch gehalten. Der Twister ist jetzt nicht irgendwie mit hunderten Stundenkilometern hier auf unseren Feldern unterwegs, sondern auch berechenbar. Also wir haben die Zeit vielleicht noch schnell. Ja, wir kommen gleich, ne? Die letzte Aktion auf dem Feld. Oh, die Zerstörung, die uns in der Mitte bringt. Und du, Lot, da ist er, ne? Ein paar Jungs, ne? Den Twister Richtung Spinatfeld. Ein paar Jungs, ne? โอ้ดูดิไปนู่นแล้ววีอิสต์สปีลเลอร์ชุ่มเกซ์ต์das kann ich gleich mal zeigen grundsätzlich ist aber อันตรายมากนะมันดูดรถดูดบ้านดูดคนขึ้นไปแล้วเลยนะครับ wir haben den Twister bewusst erstmal auf unsere ไปนู่นแล้ว in dem Fall also auf unsere Felder fahren lassen und wie gesagt wir zeigen auch noch was anderes was er auch gleich โอ้นี่กำลังไถอยู่นี่เจอพายุนี่เห็นไหมนี่กำลังไถอยู่เจอพายุครับนี่ครับโอ้โหวู้ดูดิดูพวกพืชพวกอะไรนี่พังหมดเลยนะครับเสียหายหมดเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกมนี้ไม่ง่ายครับผมไม่ง่ายนะครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวเขามันฝนตกด้วยนะครับถ้าฝนไม่ตกจะไม่เจอนะครับวู้ดูลมดูลมมันกระแทกรถลองขับเข้าไปให้ดูหน่อยดิมันขัดใจจังวะพี่โอ้โหถ้าเป็นผมนะผมไม่ทำให้คนดูผิดหวังนะผมไปแล้วโอ้มันขัดใจจริงๆเนาะคุณผู้ชมเนาะมันอยากเล่นเองแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับขับไปตั้งแต่วิแรกแล้วโอ้ยเดี๋ยวมีการเขาเรียกว่าต้นไม้ขยับด้วยนะครับโอ้ต่อไม้พี่แข็งขนาดพี่มันขยับได้ไงวะเนี่ยนี่โอ้ฝนตกสวยนะฝนตกเป็นสายเลยเนี่ยเป็นเส้นเป็นเม็ดฝนเลยนี่ต้นไม้มันขยับได้ไงมันต้นไม้อ่อนเหรอวะเนี่ยฮะมันขยับได้ไงวะเนี่ยฮะโอเค und das heißt dann abholzen auf ต้นไม้ขยับได้ไงวะโอ้ฝนตกตอนไหนคือพายุจะเข้าตอนนั้นใช่มั้ยโอ้สุดยอดจัดเลยว่ะwas sich viele gewünscht haben das GPS steering โอ้สุดยอดจริงครับผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมว่าจะอัดแค่10นาทีนะแต่มาเจอวิดีโอคนนี้คือสุดยอดจริงๆครับโอ้เจอพายุด้วยนะครับแม่ขออนุญาตพี่เขาด้วยแล้วกันนะดูดิสวัสดีครับ